สวัสดีครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เราจะกลับมาเรียนกันเรื่องไฟฟ้านะครับมาดูพร้อมกันทุกคนเปิดไปหน้าที่100ทำแบบฝึกหัดที่ข้อ113นะครับเขาบอกว่าอนุภาคมวล m ตัวแปรอะไรครับมวล m ก็ m ไงมีประจุตัวแปร q เล็ก q ใหญ่ข้อนี้เล็กเพราะว่าเคลื่อนที่เห็นไหมเคลื่อนที่ต้องเป็น q เล็กนะครับอย่าลืมในแนวตั้งฉากตั้งฉากคือกี่องศา90กับสนามแม่เหล็กคงที่สนามแม่เหล็กคือตัวแปรอะไรนะ b เก่งมากครับอยากทราบว่านานเท่าใดตัวเวลาถูกไหมก็คือคาบอนุภาคนี้จะเคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามกับตอนเริ่มเข้าสู่สนามแม่เหล็กดูนะสมมุติว่าในการที่มันเคลื่อนที่เป็น90องศาก็คือเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งถูกไหมจำได้ไหมการเคลื่อนที่ของประจุเนี่ยในสนามไฟฟ้าจะมี3แบบอันที่1คือเส้นตรงจำได้ไหมครับทวนกันนิดนึงนะอันที่1เนี่ยคือเส้นตรงเส้นตรงคือ0องศาหรือ180องศาอันนี้คือเส้นตรงอันนี้ทวนก่อนดูก่อนนะ2กรณีที่มันเป็น90องศาเนี่ยจะเป็นวงกลมพูดง่ายๆคือวงกลมส่วนอันที่3ก็คือนอกเหนือจาก3อันนี้จะเป็นแบบเกลียวนึกออกมั้ยแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยมันบอกว่า90องศาแสดงว่าข้อเนี้ยเขาก็กำลังเคลื่อนที่แบบอะไรวงกลมหรือว่าวิถีโค้งถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่านานเท่าไหร่อนุภาคจะเคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามกับตอนเริ่มเข้าสมมุติเริ่มเข้าอยู่จุดนี้เขาเคลื่อนที่เป็นวงกลมอ่ะเคลื่อนที่ไปโค้งปึ๊บ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 การที่มันจะเคลื่อนที่ตรงข้ามเห็นไหมถ้าอันนี้ขึ้นอันนี้ก็กำลังอะไรลงแสดงว่ามันครบหนึ่งรอบไหมครบหนึ่งรอบไหมมันครบ1รอบวงกลมไหมไม่ครบเพราะว่ามันวิ่งแค่ทำไมครึ่งเดียวแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ว่านานเท่าไหร่ก็คือ t ส่วน2นั่นเองคือสิ่งที่โจทย์จะหาระวังดีๆนะอ่านโจทย์ดีๆนะครับบางทีก็แบบเออทำได้ทำไมผิดเนาะก็จำสูตรคาบได้ไหมคาบเท่ากับอะไรเอ่ยสูตร2ไพหมูส่วนควายบ้านะครับ2ไพ่หมู่ส่วนควายบ้าแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังหาเราหาคาบส่วน2ก็เลยคาบส่วน2ก็เลยกลายเป็น2ไพ่หมูส่วน2ควายบ้าเอา2มาหารแล้วตัดๆก็เลยกลายเป็น22ส่วน7คูณ m 2คูณ10กำลังลบ22นะครับหารด้วย q ประจุก็คือ3คูณ10กำลังลบ16แล้วคูณกับ b ก็คือ10กำลังลบ3ตัวเลขถือว่าลงตัวไหมนะฮะไม่เลยโอเคตามนี้นะครับคาบส่วน2มาดูข้อ114เขาบอกว่าอนุภาคนะครับทำมุม90องศากับสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอความเข้มตัว b นะครับถ้าอัตราส่วนของประจุต่อมวลมีค่าเท่านี้อัตราส่วนของประจุต่อมวลก็คือก้อนนี้คืออะไร q ส่วน m ความถี่ของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมจะมีค่ากี่เมกะเฮิรตซ์หา f ปกติอะ f อะคือ1ส่วนคาบจริงไหมทำไมพี่ถึงเลือกใช้สูตรนี้เพราะพี่รู้ว่าคาบคืออะไรครับและคาบก็เท่ากับ2พายหมูส่วนควายบ้าเพราะฉะนั้นถ้าต้องการความถี่ก็คือเอาก้อนนี้มาปิ้นก็กลายเป็นควายบ้าส่วน2พายหมูเห็นไหมโจทย์ไม่ได้ยากแต่ว่าเราจะต้องดูให้ดีว่าเราควรจะใช้สูตรไหนคู่กับสูตรไหนนะครับทีเนี้ย q ส่วน m โจทย์ให้มาละตัวเนี้ยตึ๊บๆๆ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 
แล้วก็คูณกับตัวแปร b ก็คือ2คูณ10กำลังลบ3แล้วก็หารด้วย2คูณกับ 3.14 โอ้โหการคิดเลขในใจนะลูกถูกต้องนะครับ14เมกะเฮิรตซ์นะฮะอร่อยนะจริงๆอ่ะมันคือ14คูณ10กำลัง6เฮิรตซ์นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าโจทย์เนี่ยเขาวอนเมกะเฮิรตซ์ก็เลยเอาเมกะก็คือ10กำลังอะไร6มันก็เลยตอบ14เมกะเฮิรตซ์ข้อ115แป๊บนึงนะถ้ายิงอิเล็กตรอนให้เคลื่อนที่เข้าสู่สนามแม่เหล็กตัวแปร B ในแนวตั้งฉากก็คือ90องศานะครับ
ปรากฏว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมมีรัศมีเท่านี้ r จงหาอัตราเร็วของอิเล็กตรอนก็คือตัว v อันนี้ปกติถ้ามีข้อสอบนี้มาให้เขาจะให้ว่า q กับ m มันเป็นเท่าไหร่นะครับก็ใช้สูตร r เท่ากับหมูวิ่งส่วนควายบ้านั่นเองนะครับ m ของอิเล็กตรอนก็คือ9เอ้ย9คูณ10กำลังลบ31อันนี้คนต้องจำได้นิดนึงนะครับ v กำลังจะหาเนาะติดไว้ r เป็น 0.2 ถูกไหมครับประจุอิเล็กตรอนเป็นเท่าไหร่นะ 1.6 คูณ10กำลังลบ19นะครับแล้วก็คูณกับ b ก็คือ4คูณ10กำลังลบ3 v ก็เลยเท่ากับ 1.42 คูณ10กำลัง8เมตรเปอร์เซกมาดูเฉลยข้อนี้นะครับเขาบอกว่าประจุ q เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v เข้าไปในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ b ปรากฏว่าทางเดินเป็นรูปวงกลมมีรัศมี r เท่ากับ 0.6 อย่าลืมเปลี่ยนหน่วยนะจงหามวลใช่ไหม r ก็เท่ากับ mv ส่วน qb พี่เลือกใช้สูตรนี้เพราะว่าเรารู้รัศมีถูกป่ะเราก็เลือกใช้ไปก็เป็น 0.6 เท่ากับตัวนี้เป็น2m แล้วคูณกับ10กำลัง7หารด้วย q ก็คือ 2.4 คูณ10กำลังลบ18แล้วก็คูณกับ b เป็น2ตรงนี้ตัดก่อนชึบชึบ m เท่ากับเท่านี้นะครับ 1.44 คูณ10กำลังลบ25กิโลกรัมถือว่าการถูกครึ่งหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10กำลัง6ตัวแปร v เข้าไปในสนามแม่เหล็ก b โดยทำมุม53องศาต่อกันก็คือเซต้าจงอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนก็ตอบเลยว่าเคลื่อนที่แบบเกลียวเพราะว่าอะไรเซต้ามันไม่ใช่ในสิ่งที่เราคิดไว้ไงบอกแค่นี้ว่าการเคลื่อนที่แบบเกลียวทีนี้เขาถามว่ารัศมีของการเคลื่อนที่เป็นเท่าไหร่นะเราก็เขียนสูตรเดิมก่อน r เท่ากับหมูวิ่งส่วนควายบ้าแต่ให้เติมอะไรเข้าไปครับไซน์เซต้าแค่นั้นเองข้อนี้พี่จะไม่เน้นนะเพราะว่าให้ดูไว้เฉยๆว่าควรจะต้องทำไงแล้วเราก็แทนค่าเองนะครับตรงนี้จะตอบ 4.5 คูณ10กำลังลบ3เมตรไม่ได้ยากอะไรแต่ต้องจำสูตรนะสูตรเดิมๆเติมไซน์เซต้านะครับต่อมาคอควายระยะห่างระหว่างเกลียวอันนี้ไม่ต้องทำครับเกินหลักสูตรจะเป็นของมหาลัยไปแล้วนะครับต่อมานะครับมาดูหัวข้อต่อมาเขาบอกว่าเฮ้ยพี่บอกนี้ก่อนเรารู้จักมอเตอร์ไหมใครคือมอเตอร์มอเตอร์ใครคือมอเตอร์มอเตอร์คืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ตรงหลังพัดลมอ่ะที่มันทำให้พัดลมหมุนอ่ะอันนี้เขาเรียกมอเตอร์แต่ถ้าหน้าตาแต่ถ้าหน้าตาลักษณะเหมือนกันที่เวลาเราหมุนปุ๊บแล้วมันปั่นกระแสไฟฟ้ามาได้เขาเรียกว่าอะไรไดนาโมไดนาโมมอเตอร์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นอุปกรณ์ที่รับไฟฟ้าเข้าไปแล้วทำให้ตัวมันหมุนแต่ไดนาโมเนี่ยคืออุปกรณ์ที่หมุนมันปุ๊บแล้วตัวมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาแต่ว่าจะมอเตอร์หรือไดนาโมเนี่ยมีหลักการสั้นๆก็คือมันคือการเอาลวดหรือเส้นลวดเนี่ยไปตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กอ้อมมันไปตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กนะครับอย่างตรงเนี้ยเขาก็เลยพิสูจน์ว่าแรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเมื่อวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กหมายความว่าถ้าสมมติพี่เอาลวดเส้นนี้ไปวางทับกับแม่เหล็กไว้แล้วพี่ก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปลวดเส้นนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นหลักการของไอ้นั่นรถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นนะเขาเรียกนะที่มันเร็วๆอ่ะชิงคันเซ็งอะไรนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะซึ่งจะใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็เส้นลวดในการทำให้มันเคลื่อนที่รถไฟจะเปรียบเสมือนเส้นลวดเลยเมื่อใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปปุ๊บแล้วก็วางอยู่บนสนามแม่เหล็กที่เป็นรางแม่เหล็กเนี่ยก็จะทำให้รถไฟเนี่ยวิ่งได้ถึง 7-800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือไปกรุงเทพด้วยเวลาชั่วโมงเดียวเร็วเท่าเครื่องบินเลยนะครับโดยประมาณทีนี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่าสูตรที่ใช้ในการทำเห็นไหมมีตัวแปรนิดเดียวเองมาดูกัน 1 นะครับตัว n ใหญ่คือจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดดูพร้อมกันนิดนึงนะ
2คือ n เล็กจำนวนอิเล็กตรอนใน1หน่วยปริมาตรทั้งหมดจำนวน1นะครับ e คือประจุของอิเล็กตรอนมีค่าเท่าไหร่นะ 1.6 ช่วยกันทำมาหากินนะลูกคูณ10กำลังลบ19เพิ่งทำไปได้แท้นะฮะ v ความเร็วรอยเลื่อนความเร็วรอยเลื่อนหมายถึงว่าความเร็วที่อิเล็กตรอนวิ่งอยู่ในสายไฟ A ดูหน่อยลูก A คือพื้นที่หน้าตัด L คือความยาวของเส้นลวด F คือแรงที่กระทำต่ออิเล็กตรอนแต่ละตัวอันนี้เป็น F เล็กนะครับ F F อะแรงตรงที่ต้องพิมพ์ผิดต้องเป็น F ใหญ่ force แก้หน่อยเร็วอ๋อขอโทษอันนี้ F เล็กถูกแล้วเป็นแรงที่กระทำต่ออิเล็กตรอนส่วนถ้า F ใหญ่ตรงนี้คือแรงที่กระทำต่อลวดดูนะ F ใหญ่เป็นแรงต่อลวด F เล็กคือแรงต่ออิเล็กตรอน I ก็คือกระแสไฟฟ้าอันนี้ไม่ยากดูสูตรนะครับสูตรหลักๆของมันก็คือ F เท่ากับ ILB sin theta ดูนะ F เท่ากับ ILB sin theta จำสูตรนี้สูตรเดียวเร็วซึ่งเซต้าเนี่ยเป็นมุมระหว่างอะไรรู้ไหมเซต้าคือมุมของถูกต้อง i กับ b เก่งมากนะครับถือว่าเก่งทีนี้เวลาเราหาทิศทางเนี่ยดูนะหลักในการหาทิศทางเนี่ยเราใช้มืออย่างนี้นะครับหัวแม่โป้งเป็นตัว f เหมือนเดิมไหมสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนอะไรหัวแม่โป้งเป็นตัวอะไร f นิ้วชี้เป็นตัวอะไรนิ้วชี้เป็นตัวอะไร V สัปดาห์ที่แล้วแล้วนิ้วกลางเป็นตัวอะไร B B แต่สัปดาห์นี้เราจะมาเปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนแค่นิ้วเดียวก็คือนิ้วชี้เราจะเปลี่ยนจาก V ให้กลายเป็น I เพราะฉะนั้นเวลาจำอย่างนี้ครับ F V B F I B เหมือนกันหลักการคิดเหมือนเดิมหมดเลยพี่อยากรู้ว่าเราจำได้ไหมมีแบบฝึกหัดข้อ125เนี่ยอยู่6ข้อเปิดกลับไปหน้านึงเห็นแบบฝึกหัดไหมมี6ข้อพี่ให้เราทำแค่2ข้อเดี๋ยวอีก5นะครับพี่เฉลยอ่ะรีบทำเร็วมาดูข้อ1นะครับข้อนี้ให้เอานิ้วกลางจิ้มลงไปในกระดาษนิ้วชี้พุ่งเข้าหาตัวเองเราจะเห็นว่าตัว B พุ่งไปทางไปดูก่อนเร็วพุ่งไปทางไหนทางขวาอ่ะตัว F อยู่นี่ถูกไหมเก่งมากต่อมาข้อ2นะครับให้เอาตัว I ไปทางไหนทางขวาแล้วก็นิ้วกลางพุ่งออกจากกระดาษแสดงว่า F จะพุ่งเข้าหาตัวเราก็คือพุ่งลงถูกไหมถูกไหมทีนี้ข้อ3กับข้อ4มันแอดวานซ์ครับดูดีๆนะ1ให้เอานิ้วชี้เนี่ยไปตามทิศของ I ก่อนนิ้วชี้ไปตามทิศของ I ก็คือไปทางขวาจากนั้นตัว B นิ้วกลางเนี่ยให้พุ่งลงให้พุ่งมาหาตัวเราอย่างนี้แล้วจะเห็นว่านิ้วโป้งเนี่ยปักเข้าไปในกระดาษถูกไหมทำไมมันต้องไปอย่างนี้เมื่อยมือก็อย่างนี้ไงอย่างเงี้ยก็ตัว B มาตัว B พุ่งลงตามกระดาษใช่ไหมแล้วก็นิ้วชี้ไปทางฝามันจะได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วจิ๊บมันไม่เห็นมีดอกไม่เห็นมีจุดอะไรเลยอ่ะก็ข้อนี้ไม่มีไงมันจะรู้ได้ไงพุ่งลงก็เนี่ยนิ้วชี้นิ้วโป้งพุ่งไงพุ่งลงพอพุ่งลงปุ๊บก็ถามหา S ใช่ไหมจงเติมทิศทางของแรง F พอ F พุ่งลงปุ๊บก็เติมจุดแสดงว่า F กำลังพุ่งเข้าก็เลยเป็นตัว F เข้าดอกดอกหรือดอกเอ้ยออกหรือเข้าเข้าดอกเป็นดอกเออเข้า นี่ดูสมมติเทียบกับกระดานใช่ไหมตัวนี้ตัว I ทางโน้นอ่ะนิ้วชี้ทางโน้นดูนะแล้วตัว B พุ่งลงเห็นนิ้วโป้งไหมว่านิ้วโป้งของเรากำลังพุ่งเข้าหาจอทีวีเห็นปะก็เป็นการกระบาดแค่นั้นเองแค่นี้นะครับทีนี้ลองทำ4 5 6นะครับใครไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่ไปหาที่โต๊ะเร็วดูข้อ4นะครับเราจะเห็นว่า i กับ b ขนานกันพอ i กับ b ขนานกันปุ๊บแสดงว่า sin θ อะไร0พอ0ปุ๊บ sin θ 0เท่ากับอะไร0เพราะฉะนั้นจาก f เท่ากับ i l b sin θ f ก็เลยเท่ากับ0นิวตันนั่นเองก็คือไม่มีแรงกระทำกับมันทำข้อ5ข้อ6เร็วข้อ5นะครับทิศ F ไปไหนลูกเนี่ยเงี้ยมือมันจะเป็นเงี้ยเห็นหัวแม่โป้งพุ่งไปทางไหนขึ้นบนนะครับไอ้จะตั้งต่อพี่อย่างเงี้ย
น่ารักเวอร์นะครับต่อยหน้าทีหนึ่งนะครับทีนี้ข้อ6ตอบอะไรข้อ6ข้อ6เราไอพุ่งหาตัวเราใช่ไหมแล้วก็บีไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าหัวแม่โป้งมันเป็นยังไงปากลงสู่กระดาษใช่ไหมพอปากลงสู่กระดาษปุ๊บเราก็เห็น F ลงนี่ใช่ไหมได้เนาะทันนะครับเอได้อย่างที่แม่เขาให้มาหกได้มั้งได้กูอยากจะบวชพวกมึงนี่แหละนะฮะมาดูข้อ126กันต่อวันนี้เขาทำอะไรกับพวกเราทำไมพวกเราสภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยลูกฮะเขาจับพวกเราไปทำนามากันหรอไม่ดูเหนื่อยจังดูเขาบอกว่าลวดตัวนำเส้นหนึ่งยาว40เซนตัวแปร L วางในแนวเหนือใต้นะครับมีกระแสไฟฟ้าผ่านจากทิศใต้ไปทิศเหนือทิศใต้กับทิศเหนือแสดงว่ามุมกี่องศา90องศาเก่งมากถูกไหมทิศใต้กับทิศเหนือจะทำมุม90องศากันอย่างสม่ำเสมอ10แอมแปร์ก็คือตัวแปร I นะครับถ้ามีสนามแม่เหล็กตกกระทบลวดในทิศพุ่งลงในแนวดิ่งขนาด 0.1 เทสลาก็คือตัวแปร B จงหาขนาดและทิศทางของแรงที่เกิดขึ้น F เท่ากับ I L B sin theta เราเวลาเราเขียนทิศเราจะเขียนทิศนี้เนาะเหนือใต้ใช่ไหมครับ North South East แล้วก็ West เหนือใต้ออกตกมันวางตัวในแนวอะไรครับทิศใต้ไปทิศเหนือแสดงว่าลวดอยู่ตรงนี้โหลวดลวดวางตัวในแนวนี้แสดงว่า I ก็พุ่งอย่างนี้ถูกไหม I อันนี้ทิศ I I ถ้ามีสนามแม่เหล็กตกกระทบลวดในทิศพุ่งลงในแนวดิ่งสนามแม่เหล็กสมมติพี่ให้เป็นสีเขียวพุ่งลงอย่างนี้ B ลองดูซิว่าถ้า I ไปทางทิศเหนือ B พุ่งลงเนี่ย F ไปทางไหนครับF ก็ไปทางไหนทำมืออย่างเงี้ยทางซ้ายถูกต้องก็คือ F จะพุ่งมาทางนี้ฟึบตอนนี้เราได้คิดแล้วครับเราก็บอกเลยว่า F ไปทิศไหนครับทิศไรตาวันตกมีค่าเท่าไหร่ก็เป็น10คูณ 0.4 คูณ 0.1 ซ้าย90เป็นเท่าไหร่เฮ้ยซ้าย90เท่าไหร่1เก่งมากตอบ 0.4 นิวตันใครเสร็จแล้วลองทำข้อ127นะครับข้อ127นะครับดูเฉลยกันเนาะตอบเท่าไหร่4คูณ10กำลังลบ3นะครับเก่งมากข้อนี้ไม่ยากเลย F เท่ากับ I L B sin theta นะครับเราค่อยๆแทนไป I เป็น20 L เป็น0.2 นะครับ b เป็น2คูณ10กำลังลบ3ส่วน sin 30เป็น1ส่วน2นะครับตรงนี้ก็จะตอบ4คูณ10กำลังลบ3นิวตันทีนี้นะครับข้อ128เนี่ยพอดีพี่พิมพ์โจทย์ตกไปนิดนึงนะครับให้เติมลงไปนิดนึงนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเขาบอกว่าเส้นลวดตัวนำ AB แข็งตรงวางพาดอยู่บนรางโลหะที่มีความต้านทานน้อยมากต่อเป็นวงจรกับความต้านทานขนาด4โอห์มก็คือตัวแปร R โอ้ยไม่ชัดเลยนะครับ R ลวดเส้นนี้อยู่ในสนามแม่เหล็กคงที่ B และมีทิศตั้งฉากก็คือเซต้าเท่ากับ90ถูกไหมครับจงหาขนาดและทิศทางของแรงที่กระทำต่อลวดเส้นนี้ขนาดและทิศทางของแรงที่กระทำต่อลวดเส้นนี้อย่างแรกหาทิศทางก่อนข้อนี้นิ้วกลางจะปักลงไปนิ้วชี้พุ่งเข้าหาตัวเรา F B ก็จะไปทางขวาถูกไหมเนี่ยก็จะไปทางนี้ฝึกขวาใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำมืออย่างนี้จะได้ง่ายเห็นไหมมันจะไปทางขวานะครับทีนี้สูตรเนี่ยเราการสูตรหาแรงก็คือ F เท่ากับ I L B sin theta ซึ่งสิ่งที่โจทย์ให้มาเราไม่รู้ตัว I ก็ใช้สูตรครับ V เท่ากับ I Rสิ่งที่ต้องเติมเข้าไปก็คือตัว V นั่นเองโจทย์พี่ต้องเติมว่า V เท่ากับ12โวลต์12เท่ากับ I คูณกับ4ดังนั้นเราจะได้ I ว่าเท่ากับ3แอมแปร์แทนออกไปตรงนี้คูณ L ก็เป็นความยาวลืม L อีก L เท่ากับ 0.05 เว
เมตรนะครับแล้วคูณกับ b ก็คือ 0.1 ไซน์90เป็นเท่าไหร่นะ1นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ 1.5 คูณ10กำลังลบ2นิวตันข้อนี้ยากที่สุดนะครับเพราะว่าโจทย์ไม่ครบนะครับมาดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่าลวดตัวนำ AB มวล20กรัมตัว M นะครับเท่ากับ0จุดเท่าไหร่เนี่ย20อ่ะ02กิโลกรัมถูกไหมหารพันวางพาดอยู่บนรางตัวนำซึ่งต่อกับแบตเตอรี่ก็คือตัว E หรือตัว V ก็ได้ถูกไหมครับแรงดันไฟหน่วยเป็นโวลต์และความต้านทาน2โอห์มก็คือตัวแปร R ดังรูป AB อยู่ในสนามแม่เหล็กขนาด 0.2 เทสลาตัวแปร B นะครับจงหาข้อไกขนาดของแรงก็คือสูตรเดิมอ่ะ F เท่ากับอะไรครับ I L B sin theta พวกเราดูรูปนี้สิว่า I กับ B ทำมุมกันกี่องศาตั้งฉากกันไหมกากบาทกับไอตัวเส้นดำๆเนี่ยตั้งฉากกันไหมตั้งฉากแสดงว่า sin 90ก็เลยกลายเป็นอะไรเลย1เพราะว่า theta เท่ากับ90ถูกไหมครับประเด็นก็คือเราไม่รู้ตัวแปรอะไร I ก็ใช้สูตรเหมือนเดิม V เท่ากับ I12เท่ากับ i คูณกับ2 i เลยเท่ากับ6 6คูณลวดยาวเท่าไหร่ฮะ0.1ขอโทษ10เซนหนูละแล้วก็คูณกับ b เป็นเท่าไหร่ครับ 0.2 ตอบ 0.12 นิวตันทีนี้อันนี้แอดวานซ์นิดนึงเผื่อเอาไว้สอบแพทนะครับเผื่อเอาไว้สอบแพทเขาบอกว่านานเท่าไหร่ลวดจึงเคลื่อนที่ได้ระยะทาง10เซนรู้ไหม10ตัวนี้เรามาจากไหนไอ้10สีส้มๆเนี่ย 0.1 เนี่ยมาจากไหนรู้ไหมเอามาจากตรงนี้10เซนเนี่ยดูจากรูปนะครับดูจากรูปขอไข่เนี่ยเขาถามว่าเคลื่อนที่นานเท่าไหร่ก็ U V A S T ตอนแรกมันหยุดนิ่งก็เป็น0ความเร่งรู้ไหมไม่รู้ S รู้ไหม 0.1 เมตรหาอะไรหา T ประเด็นคือต้องไปหา A ก่อนหา A ก็ซิกมา F เท่ากับ MA F โจทย์ให้มาแล้วก็คือ 0.12 M ก็คือ 0.02 แล้วคูณ A เลยเท่ากับ6เมตร per sec square แล้ว6มายัดลงมาตรงนี้6ก็S เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 AT กำลัง2นะครับตัดชึบเป็น 0.1 เท่ากับ1ส่วน2คูณ6คูณ T กำลัง2โอ้โหเลขน่ารักอ่ะเหลือ3 0.1 หาร3แล้วถอดรูท 0.18 วินาทีเส้นลวดตัวนำยาว40เซนติเมตรตัวแปร L นะครับมีมวล10กรัมตัวแปร M ปลายทั้ง2ยึดอยู่ด้วยสปริงและห้อยแขวนอยู่ในสนามแม่เหล็กขนาด 0.2 เทสลาจงหาขนาดและทิศทางของกระแสไฟฟ้า I เพื่อให้แรงในสปริงเป็น0คำว่าแรงในสปริงเป็น0หมายความว่าสปริงตรงนี้นะครับคือสปริงไม่ยืดไม่หดไม่ยืดหรือหดพวกเราไปถามก่อนถ้าสปริงอยู่ลักษณะอย่างเงี้ย i เนี่ยมันไม่พุ่งซ้ายก็พุ่งขวาถูกไหมไม่พุ่งซ้ายก็พุ่งขวาแล้วจุดอย่างเงี้ยลองทำมือดูซิ f พุ่งขึ้นหรือพุ่งลงพี่จะบอกให้เราเอาวัตถุเนี่ยไปแขวนกับสปริงจะต้องยืดออกจริงไหมแสดงว่าโจทย์มันบังคับอยู่แล้วว่า f ต้องพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้สปริงมันไม่ยืดไงแล้วก็สู้กับแรงอะไร mg เห็นไหมเพื่อให้มันสู้กันเราก็ได้ว่าจากซิกมา F เท่ากับ0ตรงนี้สปริงไม่ยืดไม่หดตัวนี้คือซิกมา F เท่ากับ0ขึ้นเท่ากับลง F เลยเท่ากับ mg ไปโดยปริยาย F เท่ากับอะไรนะ0 F เท่ากับอะไรนะ i l b เท่ากับ mg นะครับ i ก็เลยหานะครับ l ก็เป็น 0.4b เป็น 0.2 เท่ากับ mg m เนี่ยคือ10ส่วน 1,000 แล้วก็คูณกับ10
อ่ะมาดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่านำลวดยาว10เซนตัวแปร L เนาะมวล M วางในแนวเหนือใต้เหนือใต้ก็คือเวลาคิดเหนือเวลาเราเขียนคิดจำไว้นะห้ามเขียนอย่างนี้เหนือใต้ออกตกอย่าเขียนอย่างนี้เพราะว่าเวลาที่เราทำเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ารูป2มิติเวลาเราทำมือ3มือ3นิ้วเนี่ย F I B F B มันเป็นนิ้ว3มิติเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยให้เราตะแคงนอนให้เป็นรูปเหมือนรูปพี่พี่ให้มาจำไว้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเขียนนี้ปุ๊บชีวิตเราแย่ละมันจะทำยากให้เขียนรูปแบบนี้เท่านั้นจำไว้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ในแนวเหนือใต้ก็แสดงว่าไอน่าจะทิศแบบนี้ถูกไหมครับเมื่อแผ่นกระแสเข้าไป25แอมป์แอร์ปรากฏว่าลวดเนี่ยสามารถลอยนิ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กการที่มันลอยได้ลวดมี mg พุ่งลงแสดงว่า f ต้องพุ่งขึ้นลอยนิ่งคำว่าลอยนิ่งคือซิกมา f เท่ากับอะไรศูนย์เห็นไหมว่าไม่ต่างจากข้อที่มานมาเลยก็ได้เป็น f เท่ากับ mg f ก็คือ ilb sin เซต้าเท่ากับ mg นะครับเขาถามว่าจงหาขนาดและทิศของสนามแม่เหล็กนี้ก็คือหาตัวแปร b นั่นเองถูกไหมตรงนี้มันทำมุม90องศาอยู่แล้วเอรู้ก่อนรู้90เพราะฉะนั้นไซน์ตรงนี้ก็เลยเป็น1เพราะว่าเซต้าเท่ากับ90เขาหาตัว b ใช่ไหม b ก็เลยเท่ากับ mg ส่วน ilนะครับ 0.05 คูณกับ10หารด้วย i ก็คือ25แล้วคูณกับ l ก็คือ 0.1 นะครับ b ตัวนี้ก็เลยเท่ากับ 0.2 เทสลาถูกกันไหมที่ให้ทำถูกนะครับโอเคเยี่ยมไปเลยจากนั้นทุกคนครับทุกคนข้ามมาที่หน้า114มาเรียนหัวข้อนี้ก่อนนะครับเพราะโรงเรียนเขาสลับหัวข้อนิดนึงอันนี้เป็นหัวข้อการเรียนเกี่ยวกับมอเตอร์อย่างแท้จริงว่าเวลาที่เราใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปในเส้นลวดเนี่ยทำไมถึงเกิดการหมุนได้ของใบพัดลมดูนะมอเตอร์ข้างในเนี่ยมันจะเป็นแกนเหล็กสี่เหลี่ยมที่พันลวดไว้แต่ว่าเวลาเรียนเนี่ยเราจะเรียนแค่เป็นเหมือนกับว่าการเอาลวดเส้นตรงๆอย่างเงี้ยนะครับลวดยาวๆอย่างเงี้ยมาดัดให้เป็นรูปนี้นะครับเสร็จแล้วตรง2ข้างทางเนี่ยเราก็ต่อสายไฟใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปคู่บวกคู่ลบจากนั้นก็เอาไอ้แผ่นเนี้ยหรือว่าเส้นลวดตัวเนี้ยไปวางไว้ในสนามแม่เหล็กก็คือ B ทีนี้ลองทำมือสิลองมาลองดูนะกระแสไฟฟ้าจะวิ่งจากคู่บวกแล้วออกมาทางคู่ลบถูกไหมวิ่งเข้าทางนี้ฟึบเพราะฉะนั้นตอนผ่านตรงเนี้ย I จะทิศอย่างนี้ B ไปทิศไปทางขวาเพราะฉะนั้น F เนี่ยทำมือไปทางไหนนี้ถูกไหมก็คือทิศอย่างเงี้ยแสดงว่าตัว F พุ่งอะไรพุ่งลงแต่ในทางกลับกันตัวนี้นะครับกระแสไฟฟ้า I ก็จะวิ่งมาทางนี้ถูกไหมแต่ตัว B ยังคิดเดิมทำให้ F เนี่ยพุ่งอะไรพุ่งขึ้นเราลองนึกถึงอ่ะมันมีแผ่นอยู่แผ่นนึงอย่างเช่นมือถือพี่อันเนี้ยฝั่งนึงพี่ดันขึ้นอีกฝั่งนึงพี่ดันลงมันจะเกิดการอะไรนึกออกไหมสมมติว่านี่เป็นมือถือใช่ไหมอย่างเงี้ยอันนี้พี่ดันขึ้นอันนี้พี่ดันลงมันจะเกิดการอะไรดังขึ้นดังลงการหมุนนี่คือหลักการทำงานของมอเตอร์หรือว่าพัดลมที่เราใช้ทุกวันนี้ว่าทำไมมันถึงหมุนได้คือใส่ไฟเข้าไปปุ๊บเนี่ยฝั่งนึงจะดันลงใช่ไหมอีกฝั่งนึงดันขึ้นก็ทำให้เกิดการหมุนรู้ไหมพี่โจทย์พี่ที่แล้วถามโคตรง่ายเขาถามว่าถ้าตอนนี้มันลักษณะนี้ซ้ายพุ่งลงขวาพุ่งขึ้นแสดงว่าตอนนี้มันกำลังหมุนแบบทวนถูกไหมทวนเข็มใช่ไหมเขาถามง่ายๆแค่นี้เลยตอนเก็บคะแนนเขาถามว่าถ้าอยากทำให้มอเตอร์ตัวนี้หมุนแบบตามเข็มต้องทำยังไงถ้าจะทำให้กลายเป็นตามทำไงครับซ้ายขึ้นขวาลงเนี่ยตามเข็มเนี่ยต้องทำไงสลับอะไรสลับขั้วไฟฟ้าจดไว้เร็วเราก็แค่เอาบวกมาใส่ทางขวาแล้วลบมาใส่ทางซ้ายโอเคป่ะนี่คือหลักการก็คือสลับขั้วไฟฟ้าไงนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพัดลมบางยี่ห้อที่มันหรูๆที่มันแพงๆเนี่ยเปิดปุ๊บมันจะหมุนไปทางนึงถ้ากดอีกฝั่งนึงก็จะหมุนไปอีกทางนึงคือเขาสลับขั้วไฟฟ้าในวงจรแค่นั้นเองนะครับทีนี้สูตรในการทำตัวนี้นะครับสูตรไม่ยากเลยโมเมนต์พี่สอนไปแล้วทุกครั้งที่มีการหมุนก็จะเกิดโมเมนต์โมเมนต์ก็คือโมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามใช่ไหมจำไม่ยากนะครับนิบ้าคอสเซต้าบางคนอาจจะจำบ้านี่คอสเซต้าเรียนจนบ้าฮะบ้านี่คอสเซต้าค่อนข้างโซคิวนิดหน่อยนะฮะสูตรนี้จำนะลูกจำเร็วจำจุ่มนะลูกจุ่ม J U M
เขาบอกว่าโมเมนต์คู่ควบเนี่ยจะมีค่าสูงสุดเมื่อเซต้าคือ1องศาเพราะว่า MC จะเท่ากับบ้านนี่เฉยๆไม่มีคอสเซต้าและเมื่อมันตั้งฉากเท่ากับ90องศาเนี่ยมันจะมีโมเมนต์เป็น0เห็นไหมถ้าเมื่อไหร่มุม0องศานะครับจะมีค่าสูงสุดแต่ถ้าเมื่อไหร่90องศาเนี่ยก็จะมีค่าน้อยที่สุดก็คือเท่ากับ0จดไว้อย่างนี้ดูดีๆนะถ้าเขาบอกว่าแม็กเราก็ใช้บ้านนี่แต่ถ้าเขาบอกว่าเป็น0ก็ใช้90องศาอันนี้ต้องจำให้ได้นิดนึงนะครับระวังนะตรงนี้ออกข้อสอบเยอะนะครับเชื่อพี่เถอะเวลาพี่บอกตรงไหนออกข้อสอบมันออกอยู่แค่นั้นแหละจุดประสงค์มันมีแค่นั้นเห็นแต่ว่าบางทีอ่ะพี่รู้นะว่าทำไมเราทำฟิสิกส์ไม่ได้เพราะว่าบางทีเราไม่แน่นจริงๆเรียนไปปุ๊บเนี่ยกลับไปทวนด้วยนะครับแล้วเกรด4มันก็อยู่แค่เอื้อมนะครับถ้าไม่ทวนเนี่ยไม่ต้องหวังหรอก3นี่ยังยากเลยนะฮะมาดูข้อนี้ข้อ112เขาบอกว่าขดลวดตัวนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับยาวด้านละ4เซนจำนวน100รอบมีกระแสไฟฟ้าผ่าน10แอมแปร์ตัวแปร I ตรงเนี้ยเขากำลังบอก A มาแบบอ้อมๆนั่นเองนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะขดลวดนี้อยู่ในสนามแม่เหล็กคงที่ก็คือตัวแปร B จงหาขนาดโมเมนต์ของแรงคู่ควบก็คือ MC รู้ไหมทำไมเขาไม่ใช้แค่คำว่าโมเมนต์ทำไมต้องใช้คำว่าโมเมนต์คู่ควบมีใครตอบได้เพราะมันมีแรงทั้งด้านซ้ายและด้านขวานั่นเองนะครับเก่งมากก็ไก่แล้วก็ใช้สูตรว่าระนาบขดลวดขนานกับแม่เหล็กขนานนี่คือเซต้าเท่ากับกี่องศาขนานเซต้าก็เลยเท่ากับ0องศาใช่ไหมเราก็เลยใส่เลยสูตร MC เท่ากับบ้าานี้บ้าแล้วกันนี้บ้าคอสเซต้าคอส0องศา N เป็น N คือจำนวนรอบของขดลวดคือกี่รอบครับตัว N น่ะ100กระแสไฟฟ้า10 B 2คูณ10กำลังลบ2 A ก็คือ 0.04 แล้วยกกำลัง2ถูกไหมจัตุรัสก็คือด้านกำลัง2ถูกไหมครับคอส0องศาไม่เท่าไหร่1เก่งมาก1อ่ะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น 3.2 คูณ10กำลังลบ2นิวตันต่อเมตรทีนี้พี่ขอนิดนึงนะครับให้เราทำข้อขอไข่กับขอควายเองโดยใช้สูตรตรงนี้ทำให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่มาเฉลยให้นะฮะมาดูเฉลยนะครับขอไข่เขาบอกมุม60เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น MC เท่ากับ NIBA cos 60พี่จะบอกให้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเก็บคะแนนมันเป็นอย่างนี้ให้เรานำค่าที่ได้จากการทำ BA เพราะตรงนี้มองแค่นิบ้าเนี่ยก็คือได้ 3.2 ใช่ไหมคูณ10กำลังลบ2เนี่ยแล้วเราก็เอามาทำอะไรครับคอส60คือ1ส่วน2ก็เลยตอบ 1.6 คูณ10กำลังลบ2นิวตันเมตรและข้อคอควายเขาบอกตั้งฉากคือกี่องศาครับ90องศาเรารู้อยู่แล้วว่า NIBA cos 90ตรงนี้มันเป็น0เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องคิดก็ตอบเลยว่า0นิวตันเมตรมันไม่ได้ยากถ้าคิดจะทำนะครับตรงนี้เห็นไหมง่ายจะตายพยายามหน่อยนะครับไม่มีใครช่วยตัวเราได้นะนอกจากตัวเราเองนะครับลอกมันก็แค่นั้นถึงเวลา N ลอกไม่ได้นะบอกก่อนต้องระวังไว้นะอย่าปล่อยให้เวลาที่มีค่าที่หายไปเสร็จนะเอ๋มึงได้มือถือใหม่แล้วมึงก็มัวแต่เล่นมือถือไม่ได้ได้มือถือใหม่ได้มาอีกรอบนึงฮะมาดูข้อ43นะครับข้อ43นี่ง่ายมากพี่ขอทุกคนทำเป็นการบ้านเพราะว่าไม่มีอะไรแทนสูตรแล้วก็ตอบนะครับตรงเนี้ยพยายามนะ 0.4 นิวตันต่อเมตรทีนี้มาดูข้อแอดวานซ์กันบ้างนะครับก็คือข้อที่144มาดูข้อแอดวานซ์กันเขาบอกว่าขดลวดวงกลมมีรัศมี7เซนติเมตรคือตัวแปรอะไรรัศมี sorry 1นะครับจำนวน100รอบก็คือ n ใหญ่ถูกไหมมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็คือ i อยู่ในสนามแม่เหล็ก b ก็ไก่ครับขนาดโมเมนต์ของขดลวดที่มากที่สุดนี่เซต้าเท่ากับกี่องศา0เก่งมากก็คือกลายเป็น NIBA cos 0องศาใช่ไหมทีนี้ต่อมาเวลาทำเนี่ย n เรารู้แล้วว่าเป็น100
i เราก็รู้แล้วว่าเป็น4 b เป็น 0.2 ขาดตัวแปร a ขดลวดตัวแปร a เนี่ยหายไงสูตรอะไร a ขดลวดพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปอะไรวงกลมพอวงกลมก็เลยใช้สูตรอะไรครับไพ r กำลัง2ก็คือ22ส่วน7ที่คูณอยู่กับ 0.07 แล้วยกกำลัง2เห็นไหมตัวเลขดีนะครับดีออกตอบ 1.23 นิวตันเมตรนี่ทีนี้ขอไข่เนี่ยเขาบอกว่าตำแหน่งของขดลวดที่โมเมนต์เป็นครึ่งหนึ่งของโมเมนต์สูงสุดตำแหน่งก็คือมุมนั่นเองหามุมเซต้าเท่ากับเท่าไหร่ดูสูตรนะ MC เท่ากับ NIBA cos เซต้าสูตรประเภทนี้เช่นถ้าสูงสุดเป็นเท่านี้ครึ่งหนึ่งเป็นเท่าไหร่เขาเรียกว่าโจทย์แบบเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเราจะเอา MC max หารด้วย MC half ก็คือครึ่งถูกไหมครับทีนี้ดูโจทย์ก่อนตัวไหนเป็นค่าคงที่ตัดทิ้งให้หมด n จำนวนขดลวดเปลี่ยนไหมตัดขว้างโบ i เปลี่ยนก่อตัดโบ b a แสดงว่าขึ้นอยู่กับคอสแค่นั้นเองอันนี้ก็คือ max ส่วนด้วย half ใช่ไหม mc max คืออะไรครับ1อ่ะ max ก็คือ1ถูกไหมหารด้วย half ก็คือ1ส่วน2จับเท่ากับอะไรคอส0องศาแล้วหารด้วยคอสเซต้าซึ่งเราปิ้นมาปุ๊บเราจะเห็นว่าคอสตัวนี้เป็น1ใช่ไหม1ก็คือ1คอสอะไรที่เท่ากับ1ส่วน2 60องศานั่นเองเก่งมากมาดูเฉลยข้อ146นะครับเขาบอกว่าขดลวดตัวนำรูปทรงกลมเนี่ยมีรัศมี 0.2 เมตรแขวนด้วยเชือกในแนวดิ่งโดยให้ระนาบของขดลวดทำมุม30องศากับทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอันนี้คือตะวันออกใช่ไหมเหนือใต้ออกตกอันนี้คือระนาบของขดลวดทำมุมอย่างเงี้ยมา30องศาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าขดลวดมีจำนวน500รอบคือ n ใหญ่มีกระแสไฟฟ้า i สนามแม่เหล็กโลกตามแนวณตำแหน่งที่แขวนมีค่าความเข้ม bอันนี้ใช้สนามแม่เหล็กโลกสนามแม่เหล็กโลกแสดงว่าก็ทิศพุ่งขึ้นก็สนามผู้ผิดสนามแม่เหล็กโลกแนวของสนามแม่เหล็กโลกอยู่ในแนวอะไรเหนือใต้เพราะฉะนั้น B เนี่ยอยู่เส้นนี้อันนี้คือเส้น B เขากำลังบอกว่าเส้น B เนี่ยอยู่ตรงนี้นะเขาถามว่าโมเมนต์แรงคู่ควบที่เกิดขึ้นมีค่ากี่นิวตันพี่ถามนิดเดียวสูตรนะไม่ยาก MC เท่ากับนิบ้าคอสเซต้าไอเซต้าตัวนี้เป็นมุมระหว่างอะไรรู้ไหมคำว่าระนาบขดลวดหมายความว่าระนาบนี่คือแผ่นอย่างนี้มันจะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยวางอย่างนี้นึกออกเหรอเนี่ยระนาบขดลวดอยู่ในแนวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าเซต้าคือมุมระหว่างอะไรจำไว้นะมันคือตัว i กับตัว b ตัว i เนี่ยพี่ไม่รู้หรอกว่าพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงแต่ i อยู่เส้นนี้แน่นอนนี่คือตัว i เพราะว่าตัว i ต้องวิ่งตามเส้นลวดถูกไหมถ้าลวดเราเป็นอย่างเงี้ย i ก็วิ่งเงี้ยแล้วก็ขึ้นถูกเหรอ i มันต้องวิ่งตามเส้นลวดเพราะฉะนั้นระนาบขดลวดอยู่ตรงไหน i ก็ทิศนั้นอันนี้ i แล้วก็สนามแม่เหล็กก็คือ b ก็คือทิศนี้ถูกไหมอันนี้คือ b ถูกไหมเพราะฉะนั้นมองง่ายๆคือตรงเนี้ยคือ60องศาเพราะว่าเซต้าตัวนี้เป็นมุมระหว่าง b กับ i เห็นไหมพี่ย้ำมากเพราะว่าถ้าเราไม่วาดรูปแล้วเราใช้มุม30ข้อนี้ผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นคอสตัวนี้ก็เลยกลายเป็นคอส60องศาลัศมีเป็นวงกลมก็ปลายเป็นไพ r กำลัง2ใช่ไหมไพวงเล็บ 0.2 ยกกำลัง2แล้วคูณกับคอส60เป็นเท่าไหร่ครับ1ส่วน2นะครับตรงนี้88นิวตันเมตร
จากนั้นนะครับให้ทุกคนเปิดมาหน้าที่107นะครับเขาบอกว่าสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าผ่านในเส้นลวดตรงและยาวอันนี้คือเส้นลวดเขาบอกว่าเวลาถ้าเราอยากรู้ว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเส้นลวดเนี่ยเส้นลวดมีทิศทางเป็นยังไงให้ใช้กฎการกำมือขวาเช่นสมมตินะครับอย่างรูปเนี้ยเราเห็นไหมเราพี่ปล่อยกระแสขึ้นฟ้าขึ้นไปข้างบนใช่ไหมให้หัวแม่โป้งไปทิศเดียวกับไอสมมตินี้เป็นเส้นลวดพี่ก็ไอกำปึ๊บเห็นไหมว่านิ้วหมุนยังไงทวนเข็มเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยจะวิ่งวนอย่างนี้แค่นี้เองหลักการดูแค่นี้ถ้าสมมติว่าท่อนี้พี่ให้ไอพุ่งลงกระแสไฟฟ้าก็วิ่งวนกลับเงี้ยต้องทำมือเงี้ยเห็นไหมมือก็จะวนกลับแค่นี้ง่ายง่ายแค่นี้เองง่ายไหมนะครับทีนี้จากนั้นนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็นเบสิกสูตรที่ใช้ในการดูว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยเวลาที่มันผ่านเข้าไปในสายไฟเป็นเท่าไหร่เขาใช้สูตรนี้ b เท่ากับ2คูณ10กำลัง7 i ส่วน r r คือระยะห่างในแนวตั้งฉากกับเส้นลวดมันอารมณ์อย่างเงี้ยสมมุติว่าสูตรนี้นะสมมุติเรามีเส้นลวดอยู่เส้นนึงใช่ไหมครับเส้นลวดอยู่เส้นนึงฟึบพี่ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปปุ๊บบิงเข้าตรงนี้ไอแสดงว่ารอบๆตัวเขาเนี่ยจะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นละวิ่งวนเงี้ยรอบๆตัวมันเรามองง่ายๆนะเราว่าณจุดสีเขียวเนี่ยที่1จุดนี้กับจุดที่สีเขียวที่2จุดเนี้ยตรงไหนที่สนามไฟฟ้า B มากกว่ากัน B 1กับ B 2อันไหนมากกว่า B 1มากกว่าเพราะมันใกล้กว่าไงเหมือนแสงสว่างอ่ะเหมือนเรานั่งกับพี่เหมือนเสียงเงี้ยเราอยู่ใกล้กับไกลพี่พูดคนเดียวคนที่นั่งใกล้ย่อมได้ยินเสียงดังกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรของมันเนี่ย B เท่ากับ2คูณ10กำลังลบ7 i ส่วน D นะครับ id หรือ r ก็ต้องเรียนเราใช้ d นะให้เปลี่ยนจากตัว r เป็นตัว d นิดนึงตรงนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีตัว d เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะอันนี้คือกรณีลวดหนึ่งเส้นก่อนนะครับอ่ะลองมาดูแบบฝึกหัดข้อ134วันนี้พี่ขอทำ3ข้อเลิกนะครับแล้วคราวหน้าเราค่อยมาต่อกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเนาะคราวหน้าอ่ะมาดูข้อแรกเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้า2แอมแปร์ตัวแปร I นะครับเข้าไปในลวดตัวนำเส้นตรงจงหาความเข้มแม่เหล็กที่จุดห่างจากลวด1เซนตัว D ใช้สูตรง่ายๆเลยครับ B เท่ากับ2คูณ10กำลังลบ7 I ส่วน D2คูณ10กำลังลบ7คูณกับ2หาร 0.01 อย่าลืมเปลี่ยนเป็นเมตรนะครับตรงนี้เราก็จะได้ b เท่ากับ4คูณ10กำลังลบตรงนี้ลบ2ขึ้นไปข้างบนก็เป็นบวกก็เป็นลบ5อย่าลืมย้ายลบเป็นบวกด้วยลบ7บวก2ก็เหลือลบ5นะครับอันนี้คือแบบง่ายๆมีลวดเส้นเดียวเนาะต่อมาข้อ135นี่จะแอดวานซ์นิดนึงบางปีโรงเรียนก็ออกบางปีโรงเรียนไม่ออกแต่พี่สอนไว้เผื่อแพทนะครับเผื่อเวลาไปเจอโจทย์แพทงี้เขาบอกว่าไอ้หน้าตัดกลมๆพวกนี้จริงๆมันเป็นเส้นลวดอย่างนี้วาง1เส้นนะ2เส้นนะ3เส้นนะแล้วเขาถามว่าหน้าจุดตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมี b เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ b ตรงจุดตรงเนี้ยก็ต้องเกิดจากกระแสไฟฟ้ากี่ลวดรวมกี่ลวดกี่เส้นรวมกัน b ตรงจุดเนี้ยมันมีสนามไฟฟ้าจากลวดกี่เส้นรวมกัน3เส้น3 4เพราะว่าเส้นนี้มาถึง B มั้ยถึงเส้นนี้ถึง B มั้ยถึงเส้นนี้มาถึง B มั้ยถึงเพราะระยะห่างแค่10เซน10เซนมันนิดเดียว10เซนแค่เนี้ยถึงอยู่แล้วเอาพี่แล้วทีนี้เราจะเอามารวมกันยังไงมีวิธีการดูยังไงดูอย่างนี้นะครับ1ให้ดูว่ากระแสไฟฟ้ามีทิศตามหรือทวนอย่างตัวเนี้ยดูนะพี่กำลังสนใจที่จุดตัว D สีส้มใช่ไหมอ่ะ D อยู่นี่พี่หมุนนะฟึบๆๆๆๆๆเส้นแรกนะเส้น A นะฟึบ
พุ่งขึ้นจริงไหมที่หมุนเงี้ยพอมาถึงจุดดีปุ๊บกำลังพุ่งอะไรพุ่งขึ้นต่อมาดูจุด B นะจุด B ฟึบ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 พุ่งอะไรพุ่งลงB พุ่งลงอันนี้ A นะครับอันนี้ B ต่อมา C ล่ะ C มันหมุนขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฟึบ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 มันก็เป็นอย่างนี้พุ่งอะไรพุ่งขึ้นแสดงว่าสนามไฟฟ้าที่จุด D ด็อกที่เราสนใจเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ B A บวก B C ลบ B B เพราะ A กับ C พุ่งขึ้นเหมือนกันส่วน B ตัว B เนี่ยพุ่งเป็นไงพุ่งอะไรพุ่งลงก็เลยเอา2ตัวนี้บวกกันแล้วลบออกด้วยตัวที่พุ่งลงนั่นเองเห็นไหมดูง่ายๆแค่นี้แต่เราจะไปดูอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเอา A กับ B บวกกันแล้วเอา C มาลบไม่ได้เราต้องดูที่จุดๆนั้นเพราะถ้าพี่เลื่อนสมมุติเฉยๆนะถ้าพี่เลื่อนมาจุดสีฟ้าเนี่ย C ก็ขึ้น B ก็กำลังขึ้น A ก็กำลังขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องดูเป็นจุดๆไปให้ระวังตรงนี้ให้ดีนะฮะทีนี้สูตร B เนี่ยมันคือ2คูณ10กำลังลบ7 I ส่วน R ใช่ไหมอ๋อแต่ประเด็นคืออะไรไหมเขาบอกว่ามีค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นอะไร0แสดงว่าตรงนี้เป็นอะไร0ตัวนี้ตัดเป็น0เพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่า BB เนี่ยเท่ากับ BA บวกกับ BC จริงป่ะเอาแค่นี้ก่อนจริงไหมพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็มาดูนะครับสูตรคือ2คูณ10กำลังลบ7 I ส่วน D ถูกไหมอันนี้ตัว B จับเท่ากับ2คูณ10กำลังลบ7 I ส่วน D ของa บวกกับ2คูณ10กำลังลบ7 i ลบ7เนี่ย i ส่วน d ของ4อะไรตัดอะไรได้2กำลัง2คูณ10กำลัง7ตัดก่อนทุกตัว i เท่ากันไหมเท่าตัด i อีกก็กลายเป็น1ส่วน dbเท่ากับ1ส่วน DA บวกกับ1ส่วน DC อ่ะทีนี้มาดูนิดหนึ่ง A ถึง B ห่างกัน10เซนถ้าพี่ให้ A ถึงจุดนี้เป็น X แสดงว่าจากนี้ถึงนี้เป็นเท่าไหร่จากจุดนี้มาถึงจุด B เป็นเท่าไหร่10ลบ X สิลูกก็ทั้งหมดมัน10อะลบออกไป X ก็เหลือ10ลบ X แล้วจากจุดนี้มาถึงจุด C เป็นเท่าไหร่20ลบ x ก็ใส่เข้าไปดูสิแก้สมการสิลูกนี่ข้ออะไรอ๋อข้อเดิมโอ้ยหนึ่งส่วนการหลับขึ้นมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ฝันว่าไปข้อใหม่แล้วนะฮะหารด้วยอะไร x คูณกับ20ลบ x จากนั้นพี่คูณไขว้ขึ้นมาตรงนี้เป็น x คูณกับ20ลบ x เนี่ยจับเท่ากับอันนี้ตัดๆใช่ไหม20ที่คูณกับ10ลบ x ข้อนี้ยากตรงที่คิดเลขนี่แหละตรงนี้เป็น20x ลบ x กำลัง2เท่ากับ200ลบ20 x ย้ายมาแม่งให้หมดเลยตรงนี้เป็น0 x กำลัง2ลบ40 x บวก200 แยกไม่ได้อีกเข้าสูตร x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2aลบคูณกับลบ40บวกลบลบ40ยกกำลัง2ลบ4โอ้โหโคตรเหนื่อยอ่ะหารไม่ไรเสร็จชาหนักเลยอ่ะเสร็จแล้วครับทีนี้มาดูข้อนี้นิดนึงนะครับโจทย์ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ในโรงเรียนเนี่ย
ไอ้จุดกลมๆดำๆตรงนี้จริงๆมันจะมีอย่างนี้มาให้นะอันนี้กากบาทเอาลิควิดนะครับลบแล้วก็เขียนกากบาทกากบาทจุดจุดเพื่ออะไรนะครับตรงนี้พี่จะขอลบรูปนี้ทิ้งก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจสูงสุดกากบาทพุ่งเข้าพุ่งออกพุ่งเข้าเพราะฉะนั้นเอาหัวแม่โป้งอ่ะกำมือแล้วหัวแม่โป้งปักลงไปซิดูว่านิ้วเราทวนหรือตามหัวจะตามตามเนี่ยเห็นไหมจริงๆพี่บอกแล้วเอถ้าเอจะเอาเอก็ได้ตามเออะตามบีซีอะทวนดีบีอะก็ต้องทวนเขาถามว่าที่จุดตัดของเส้นทแยงมุมตรงกลางเนี่ยมันเป็นยังไงเรามองง่ายๆนะจุดโอเนี่ยจุดดีพุ่งอะไรพุ่งเข้าพุ่งออกดูนะจุดโอดีอ่อนดีพุ่งลงอย่างนี้ถูกไหมอันนี้ BD ใช่ไหม BA อ่ะ BA พุ่งเป็นไงมันเหวี่ยงไง A มันหมุนนี้ใช่ไหมฟึบ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 แสดงว่า BA เป็นอย่างนี้จริงไหมจากนั้น BC อ่ะพุ่งพุ่งฟึบ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 อันนี้มา BCเอ้ยไม่ใช่ BB และนี่เป็น BC มันอย่างนี้ครับวิ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมพอมาถึงจุดปุ๊บมันอย่างนี้ไงเนาะมันก็เลยจะพุ่งลงทางนี้เนาะ BC อ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่า2มุมนี่ทำมุมอะไรกันอยู่มุมฉากเราแล้ว4จุดมันเท่ากันหมดไหมเท่ากันหมดเพราะว่าอะไรครับประจุอะไรก็เท่ากันทุกอย่างเท่ากันเพราะฉะนั้นเราหา b มาตัวหนึ่งเราจะได้ว่า ba เท่ากับ bb เท่ากับ bc เท่ากับ bd เท่ากับ2คูณ10กำลัง7คูณกับ i ส่วน d ใช่ไหมก็เป็น2คูณ10กำลัง7ลบ7ด้วยไม่ใช่7ลบ7คูณกับ i เป็นเท่าไหร่ครับ10หารด้วยทีนี้พวกเราจำได้ไหมรูปนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ด้านละ2พี่เคยสอนไปแล้วถ้าเส้นทแยงมุมถ้าด้าน2ด้านเท่ากันตรงกลางต้องยาวเท่ากับด้านนั้นแล้วคูณอะไรรูท2แต่เนื่องจากว่าเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดเต็มเส้นหรือเราคิดแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเส้นสีดำก็เลยเป็นรูท2รูท2ส่วนหรือเท่ากับรูท2หน่วยเป็นอะไรเซนก็เป็นรูท2คูณ10กำลังลบ2เพื่อเปลี่ยนเป็นเมตรนะครับจากนั้นเนี่ยมันตั้งฉากกันใช่ไหมพี่สมมติพี่รวบยอดดูสีเขียวกันนะอันเนี้ยพี่รวมเป็น BBD อันนี้รวมเป็น BAC เพราะฉะนั้นพี่จะเอาก้อนตรงเนี้ยสี่เหลี่ยมเนี้ยมาคูณอะไรคูณ2แล้วก็ไปพีทาโกรัสกันมันก็เนี่ย2เส้นรวมกันไงก็เหมือนเอาก้อนนี้บวกกัน2ครั้งใช่ไหมพี่เอาก้อนนี้คูณ2แล้วคิดเลขให้เลยนะ BBD เนี่ยจะเท่ากับ BAC เนี่ยนะจะเท่ากับ2รูท2คูณ10กำลังลบ4เทสลาจากนั้นในการรวม b แบบปิทาโกรัสเนี่ยก็คือสแควร์รูทของ2อันนี้รวมกันใช่ไหมแต่เนื่องจากอย่างที่พี่บอกแล้วว่า2เส้นนี้มันเท่ากันไหมพอตั้งฉากปุ๊บก็เลยเอาก้อนนี้มาคูณเลยรูท2ก็จะเป็น2รูท2คูณ10กำลังลบ4เนี่ยแล้วคูณกับรูท2ไปเลยนะครับก็จะกลายตอบเป็น4คูณ10กำลังลบ4เทสลาข้อนี้ถ้าเราคิดเลขเก่งๆแล้วรู้เทคนิคนะว่าปิทาโกรัสของด้านที่เท่ากันเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมันคือ2รูท2คูณ10กำลังลบ4ใช่ไหมอันนี้ก็คือ2รูท2คูณ10กำลังลบ4เนี่ยไอ้คำตอบนะตรงเนี้ยมันก็จะเท่ากับ2รูท2คูณ10กำลังลบ4แล้วทั้งหมดคูณกับรูท2เลยปุ๊บเนี่ยเลขมันจะง่ายทันทีโอเควันนี้เลิกนะครับ